วัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวอย่าลืมนะครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ช่อง8กดหมายเลข27นะครับวันนี้ครับผมเดินทางมาที่จังหวัดอ่างทองครับมาดูวิธีการฝึกและการแข่งขันของนกพิราบเขาจะฝึกอย่างไรและเขาจะแข่งขันอย่างไรถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับพี่ประวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมที่ที่เราคุ้นเคยนะฮะครับพี่ประวิทย์ครับนกพิราบส่วนใหญ่ที่เราเห็นหรือท่านผู้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนกที่แบบอยู่ตามบ้านขี้สกปรกมีเชื้อโรคด้วยคือนกพิราบที่เห็นตามวัดตามบ้านหลังคาคนกันนกพิราบตรงนี้มันต่างกันเยอะมากครับนะครับเกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วก็รูปร่างโครงร่างสายพันธุ์คนละอย่างเลยคนละอย่างเลยครับเห็นต่างๆเห็นได้ชัดแสดงว่านกพิราบเราเลี้ยงเนี่ยเอาไว้เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะใช่ครับผมไอ้การแข่งขันมันเป็นมายังไงฮะการแข่งขันคือแข่งขันการแข่งขันเนี่ยการคือการนำนกพิราบไปปล่อยยังต่างจังหวัดจุดต่างๆระยะต่างๆนะครับให้บินกลับมาที่ตั้งกรงใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะนกเนี่ยที่มาแข่งขันมันมาจากไหนบ้างพี่มาจากทั่วโลกมีการพัฒนาสายพันธุ์กันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ต้นหลักต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างมาจากทางยุโรปก็คือเบลเยียมของไทยเป็นไงบ้างของไทยตอนนี้ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์มาคิดว่าอยู่อันดับต้นๆของโลกนะอ๋ออ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูหน่อยว่าการเลี้ยงหรือการฝึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ครับยินดีครับผมอ่ะเชิญเลยครับครับผมอ๋อจริงๆแล้วการแข่งขันนกพิราบนั้นมีมานานแล้วในบ้านของเรานั่นเองแหละครับเรียกได้ว่านกใช้ในการแข่งขันนั้นก็ไม่ใช่นกพิราบตามวัดทั่วๆไปเขาเลี้ยงและฝึกฝนกันแบบไหนไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมต้องถามพี่วิทย์ว่าเริ่มต้นของการที่มันเป็นนกแข่งขันเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงบ้างพี่อันดับแรกเลยนะครับเราต้องคัดสรรพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพครับเสร็จแล้วเราจะมาจับเข้ากรงเข้าคู่จะใช้เวลาในการเข้าคู่เนี่ยประมาณ10วันจะไข่อุ้ย10วันติดเลยไข่ครับไข่ไข่ออกมาเลยไข่ครับอายุสักกี่วันกี่เดือนที่เขาสามารถบินได้45วันเนี่ยเริ่มบินแล้วแข่งกันจริงๆเนี่ยอายุอยู่จะประมาณเกณฑ์ประมาณ 7-8 เดือนคือแข็งแกร่งแล้วแข็งแกร่งแล้วแล้วก็ความจำดีเหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะกว่าจะโตกว่าจะแข่งขันได้แล้ววิธีการแข่งขันน่ะต้องแบ่งแยกเป็นยังไงบ้างครับคือสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเรามีการแข่งขันคือ2แบบนะครับแบบนึงเขาเรียกว่ากงอินเตอร์นานาชาติก็คืออย่างที่นี่ที่เราจะเห็นจะพาไปดูต่อไปอันดับที่2ก็คือการแข่งขันภายในประเทศวันงานเราก็คือจะจับนก13ธันวาปล่อยเช้า14ครับวันที่14เนี่ยก็จะมีการเฝ้านกกันเต็มไปหมดเลยก็คือระยะทางเชียงใหม่ป่าโมกโอ้โหเชียงใหม่ป่าโมกครับระยะทางก็คือโดยประมาณ490กิโลเมตร400กว่ากิโลเมตรเนี่ยเขาบินกี่วันวันเดียวครับถ้าผู้ชนะหนึ่งวันเดียวมาถึงเลยครับโดยรวมก็คือโดยประมาณก็ไม่เกิน 4-5 โมงเย็นนกก็ถึงกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกรงอื่นมันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างครับครับไปยินดีครับใช่ครับพี่ประวิทย์ครับพอมาถึงกรงนี้จะบอกท่านผู้ชมเลยครับว่ามันสะอาดมันโปร่งโล่งสบายไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเลยพี่ครับก็คือเราใช้ระบบการจัดการที่มีความสะอาดมีน้ำยาฆ่าเชื้อมีอะไรที่ดีโดยมาตลอดนะครับเพราะว่านกปริมาณเราเยอะเราต้องควบคุมดีไม่งั้นจะมีเกี่ยวกับเรื่องโรคมั่งอะไรมั่งปนมาเราก็ต้องสะอาดตรงนี้ดูยังไงเพราะไม่รู้เลยว่านกใครเป็นนกใครถ้าถามผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนกใครอ้าวเพราะว่าเราใช้มาตรฐานสากลคือสมาชิกที่ส่งนกเข้ามาแข่งกับเราเนี่ยพอนกส่งเข้ามาแต่ลูกนกปุ๊บเราจะทำการซีนห่วงขาทันทีเลยไม่ได้เห็นเหรอเพื่อไม่ให้รู้เลยว่านกตัวนี้เป็นของใครเลขห่วงของใครไม่มีใครรู้เพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยจะได้ดูทัดเทียมกันทั้งหมดเสมอภาคเสมอภาคซ้อมก็ซ้อมเหมือนกันเหมือนกันต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันนกพิราบนั้นไม่มีความเหลื่อมล้ำในการเลี้ยงดูเลยนะครับเพราะทุกตัวจะไม่มีใครรู้เลยว่านกใครเป็นนกใครเรียกได้ว่าเป็นนกที่มีสายพันธุ์ดีที่สุดนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมแต่อยากจะรู้ว่านกตัวแรกที่บินเข้าเส้นชัยมาคนแรกจากเชียงใหม่มาป่ามุกครับมีรางวัลให้สักเท่าไหร่ครับรางวัลผู้ชนะ1,200,000 บาทที่1ล้าน200,000 บาทโอ้โหเชียงใหม่ป่ามุกระยะทางกี่กิโล490กิโลเมตรนะ490กิโลเขาบอกว่านกพิราบที่นี่บินแค่วันเดียวถึงวันเดียวแล้วห้องเนี้ยเป็นห้องว่างเปล่าเนี่ยเอาไว้ทำอะไรตรงนี้อันนี้คือห้องเขาเรียกว่าห้องเส้นชัยของนกที่แข่งขันแล้วอันนี้เป็นท่อระบายอากาศเหรอครับอันนี้คือทางลงคือเส้นชัยเลยล่ะตัวนี้คือตัวเมนหลักสำคัญเลยเดี๋ยวหมายความว่าเขาบินจากเชียงใหม่มาจะต้องเขาต้องเข้าช่องทางนี้ช่องทางนี้เดินขึ้นบันไดได้ไหมไม่ได้ครับต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านแผ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าแผ่นตัวสแกนบาร์โค้ดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าสมมตินกของผมที่เลี้ยงไว้บินมาก่อนใครพวกเลยแล้วมาเกาะที่นี่ไม่ยอมเดินขานทำไงอ่ะได้ไหมก็กรรมการเห็นนี่ก็เข้ามาแล้วถือว่าไม่ผ่านเส้นชัยรู้สิก็ไม่ได้ผลการแข่งขันเงินรางวัล1ล้านบาทคุณผู้ชมครับสำหรับนกตัวแรกที่บินกลับมาอะไรจะเยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยแต่ก็อย่างที่พี่เขาบอกนั่นเองล่ะครับว่าถ้าบินมาถึงแต่ไม่ยอมบินเข้ากรงเพื่อผ่านเซ็นเซอร์ก็อาจจะโดนนกตัวอื่นตัดหน้าเอาได้อะไรจะสนุกกันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมครับว่าวิธีการบินของนกเนี่ยมันคงจะขึ้นบินเหมือนทางตรงเหมือนกับเครื่องบินต้องมาถามคนนี้ครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่เออ๋อครับสวัสดีครับอยากรู้การบินของนกเนี่ยมันบินยังไงพี่อ๋อก็มันก็จากจุดปล่อยตัวนะครับมันก็จะเริ่มบินวนเพื่อหาทิศทางครับมันก็ยกตัวสูงขึ้นนะครับครับเพื่อที่จะมองไปให้เห็นทิศทางที่เขามั่นใจเขาประมวลผลแล้วว่าต้องทางนี้โดยการใช้จมูกตาแล้วก็โสตประสาทที่รับขั้วแม่เหล็กนะครับดูดวงอาทิตย์แล้วเขาก็มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่เขาบินที่กลับบ้านครับอยู่เชียงใหม่ครับครับยกตัวขึ้นสูงมาสักกี่เมตรก็เท่าที่ผมเคยเก็บมาจากข้อมูล GPS ของผมเนี่ยก็200เมตรครับ200เมตร200เมตรแล้วเขาบินยังไงพอเจอเสร็จก็มุ่งหน้ากลับจุดหมายเลยครับก็คือบ้านหรือกรงที่เขากลับนะครับอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยใช่ครับกลับบ้านอย่างเดียวมุ่งหน้านะครับยกตัวแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวเร่งความเร็วลงแล้วก็พอเก็บสะสมพลังใหม่ก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ทิ้งลงใหม่เร่งความเร็วครับบินขึ้นมาสูงขึ้นคือเขาก็ค่อยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอถึงระยะหนึ่งเขาก็ทิ้งตัวให้มันพุ่งไปข้างหน้ากลับเร็วๆขึ้นประหยัดแรงประหยัดแรงสุดยอดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของนกพิราบนะครับที่มีการฝึกฝนและพัฒนาในการแข่งขันมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ครับแข่งขันระดับโลกเลยทีเดียวครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ประวิตรมากๆนะครับยินดีครับผมยินดีครับและผมขอการันตีว่าศึกเจ้าเวหาอึ้งทึ่งเสียวไปแล้วนกพิราบเงินล้าน